หุ้นเด่นวันนี้เนี่ยเลือกหุ้นตัวใหม่มานะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเทียบวนๆอยู่ไม่กี่ตัวนะเลยพยายามหาหุ้นที่แบบว่าไซส์แบบว่ากลางกลางนะครับหรืออาจจะคือไม่ได้เล็กมากมีไซส์นิดนึงแล้วก็โมเมนตัมกำไรดีแล้วก็ได้เรื่องของเทรนด์ระยะยาวเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลเรื่องของเปเปอร์เลสนะครับวันนี้เราเลือกตัวดิจิตอลมาแนะนำนะราคาเป้าหมายจาก FSIA นะครับทำไว้อยู่ที่21บาทนะครับกำไรในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเราคิดว่าจะเติบโตได้โดดเด่นนะครับอย่าง Q3 เนี่ยเราก็คาดไว้ที่ประมาณสัก48ล้านก็โตได้ถึงประมาณ 26% QQ แล้วก็ Q4 เราก็คิดว่าน่าจะเร่งตัวขึ้นต่อด้วยนะครับธุรกิจของ Digital เนี่ยคือทำเกี่ยวกับระบบจัดเก็บเอกสารที่เป็นดิจิตอลคือถ้าใครมีแบบเอกสารเยอะๆที่เป็นแบบกระดาษเนี่ยเขาจะมีการเข้าไปทำระบบแล้วก็แปลงพวกนี้ให้เป็นดิจิตอลนะครับอันนี้คือรายได้หลังเขาเลยรายได้สัดส่วนแบบเกินครึ่งนะครับมาจากตรงนี้แล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นแบบหน่วยงานราชการนะซึ่งเวลาทำทีเนี่ยต้องบอกว่าไซส์ค่อนข้างใหญ่นะครับกรมที่ดินหรือว่าศาลเนี่ยเราก็ทราบกันแล้วว่าเอกสารเยอะแยะมากมายศาลก็ลงคดีอะไรมากมายที่ดินก็แบบโอ้โฉนงโฉนดอะไรเยอะแยะไปหมดนะเพราะงั้นเนี่ยได้งานตรงนี้ต้องบอกว่าเรียกว่ารองรับรายได้ในระยะยาวเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าเรื่องของเทรนด์ดิจิตอลเนี่ยยังไงก็มาแล้วบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะภาครัฐเนี่ยเอกสารเยอะมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปต้องแปลงให้อยู่แบบบนคอมนะครับอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่ายังไงก็ตามเทรนด์ระยะยาวของดิจิตอลโตดีแน่นอนนะปีนี้เนี่ยเราคาด EPS นะย้ำว่าเป็น EPS นะครับเพราะว่าเขาเพิ่ง IPO เข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหุ้นที่เพิ่มเข้ามาแต่ EPS ปีนี้เนี่ยเราก็คาดโตได้ 10% แล้วก็ปีหน้าเนี่ยเราก็เชื่อว่าจะยังโตได้อีก 35% นะครับดังนั้นเนี่ยเอาลุคค่อนข้างดีแล้วก็ในแง่ของราคานะครับสำหรับตัวดิโต้เนี่ยถือว่ามีการพักตัวลงมาแล้วก็ราคาตอนนี้เนี่ยเรียกว่ายังอยู่แถวๆบริเวณกรอบล่างนะครับโซนบริเวณทัก16บาท16บาทกลางๆนะครับไม่ได้ห่างจากแนวรับเท่าไหร่ดังนั้นเราคิดว่าเป็นระดับ valuation ที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เราคิดว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นตามกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มเทคอื่นๆนะครับที่อาจจะราคาขึ้นไปแรงในช่วงก่อนหน้าแล้วนะดิโต้น่าสนใจนะครับวันนี้เลือกมาเป็นหุ้นเด่นเลยย้ำอีกทีนึงราคาเป้าหมาย21บาทนะครับก็ไม่เคยแนะนำมาก่อนนะตัวนี้แต่ว่าจริงๆบทวิเคราะห์นะมีออกมาหลายเดือนแล้วแต่นี่เราหยิบมาเป็นหุ้นเด่นเลยเพราะว่าราคาถือว่าค่อนข้างดีตรงนี้นะครับ